สวยมาสวยทุกคนสวัสดีสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาทุ่มกว่าๆนะคะประมาณทุ่ม50แล้วเกือบจะ2ทุ่มแล้วนะคะไอเพิ่งจะกลับถึงบ้านเมื่อสักครู่นี้เองนะคะก็วันนี้นะคะไอไม่ได้เข้าป่าไม่ได้เก็บเห็ดไม่ได้เก็บบลูเบอรี่ไม่ได้อะไรทั้งนั้นนะคะไอออกไปในเมืองโกเทนเบิร์กค่ะไปเจอเพื่อนรุ่นพี่นะคะเจอนะคะพี่คนไทยนะคะที่เรามารู้จักกันที่สวีเดนนะคะที่เมืองโกเทนเบิร์กเนาะพี่เขาอยู่ที่เมืองโกเทนเบิร์กแล้วเราก็รู้จักกันมาหลายปีแล้วแหละแต่ว่าคือก็ขาดการติดต่อไปเป็นแบบปีกว่าๆนะคะแล้วพอดีพี่เขาโทรมาคุยกันสัพเพเหระอัปเดตชีวิตกันแล้วก็เลยนัดกันออกไปเจอกันนะคะวันนี้เนาะไอก็ออกไปนะคะนั่นแหละก็เลยถือโอกาสไอไปถึงตั้งแต่ช่วงเที่ยงครึ่งอะแล้วไอ้กลับถึงบ้านตอน1ทุ่มครึ่งอ่ะทุกคนนะคะก็ไอ้ก็ทะเลาะอยู่ในเมืองนะคะช้อปปิ้งแล้วก็กินข้าวกับพี่เขานะคะแล้วก็ยืนคุยกันหนังคุยกันไปประมาณจนกระทั่งถึงเวลาที่พี่ขุนเลิกงานทีนี้พี่ขุนก็ออกมาเจอเรา2คนนะคะอยู่ในเมืองโกเทนเบิร์กนะคะแล้วไอ้ก็เลยเลี้ยงข้าวพี่ขุนนะคะเลี้ยงข้าวพี่ขุนพอพี่ขุนทานข้าวเสร็จนะคะด้วยเนื่องจากว่าพี่ขุนเขาปั่นจักรยานไปทำงานใช่ไหมคะเขาก็ขอตัวกลับมาก่อนตอนช่วงประมาณ6โมงเย็นนะคะไอ้ก็คุยกับพี่เขาแป๊บหนึ่งแล้วก็แยกย้ายกันไอ้ก็นั่งรถแทรมนะคะกลับบ้านนะคะนั่นแหละก็เพิ่งจะมาถึงบ้านเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นอะไรที่เป็นวันที่มีความสุขอีกวันนึงไอ้ก็ได้เก็บคลิปสั้นๆของบรรยากาศในเมืองโกเทนเบิร์กนะคะว่าความเคลื่อนไหวของคนน่ะมันเป็นยังไงในช่วงระยะเวลาที่มีเพื่อนก็รู้นะว่ามันยังอยู่ในช่วงของโควิดแต่ถึงยังไงชาวสวีเดนเขาใช้ชีวิตยังไงในช่วงโควิดก็เดี๋ยวไอจะพาไปดูนะคะไอถ่ายคลิปมาไม่เยอะหรอกค่ะนิดเดียวนะคะแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปไอจะมาเปิดถุงนะคะเปิดถุงช็อปว่าวันนี้ไอ้ได้อะไรมาบ้างเดี๋ยวตามไปดูเลยนะคะทุกคนนี่มาเจอร้านดอกไม้ต้องวิ่งเข้าใส่ทุกคนนานมากแล้วน่าจะเป็นปีแล้วนะที่ใหญ่ไม่ได้มาถนนเส้นนี้เนาะโอ้ดอกไม้สวยมากทุกคนนี่ไฮเดนเดียอันนี้น่าจะเป็นต้นเลยมั้งเนี่ยตัวนี้น่าจะเป็นต้นเลยค่ะตรงนี้ตัวสีชมพูเป็นต้นสวยมากมากเลยค่ะ129ต้นหนึ่งสีชมพูสวยมากสีชมพูอยากจะให้ทุกคนดูนะคะว่าในเมืองโกเทนเบิร์กนะคะตรงนี้เป็นเซ็นเตอร์นะคะเข้าไปทางโน้นก็จะเป็นห้างนูชตอนค่ะคนเยอะมากนะคะคนแบบเดินพลุกพล่านมากเลยสุดยอดเลยนะคะผู้คนวันนี้วันที่ใหญ่ถ่ายคลิปเนี่ยเป็นวันพฤหัสนะคะแดดก็ดีมากแดดดีมากนะทางฝั่งโน้นนะคะที่ใหญ่จะเดินไปเจอเพื่อนรุ่นพี่นะคะคนแบบคนเยอะมากทุกคนนี่ร้านดอกไม้อีกร้านนึงอันนี้จะเป็นแบบเหมือนเป็นเอ็กโซติสนะคะสวยมากแต่ไม่กล้าเข้าไปในร้านเขาเนาะแอบถ่ายข้างนอกถ่ายความสวยงามโอ้สวยสวยสวยอยากทำงานร้านดอกไม้เนาะพูดถึงอันนี้เป็นร้าน The Body Shop นะคะ The Body Shopนานแล้วไอ้ก็เป็นสมาชิกเขาอยู่นะแต่ว่านานแล้วที่ไอ้ไม่ได้เข้าไปซื้อของเป็นแบบว่าไม่ต้องแพลนไปไหนไม่ต้องทำอะไรใช่ไหมของไอ้เป็นกะเพรากุ้งเนาะเพราะว่าถ้าร้านอื่นกะเพรากุ้งแต่ว่าของพี่ใหม่คือผัดไทยกุ้งเนี่ยสุดยอดเลยน่ากินนะพี่ใหม่อาหารพี่ขุนนะคะเราก็อยู่ในเมืองโกเทนเบิร์กจนพี่ขุนเลิกงานสวัสดีพี่ขุนสวัสดีครับ พี่ขุนเลิกงานแล้วนะคะแล้วก็จะซินเมสเตอร์ค่ะเอ็นเวกกะเอ็นเวกกะพี่ใหม่อยากเข้ากล้องได้ไหมอ่ะไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวจะทำช่องของตัวเองพี่ใหม่ช่องไม่พูดใช่ไหม
ตรงนั้นนะคะที่ไอ้เคยเข้าไปซื้อเนื้อเป็นประจำนะคะอยู่ข้างในนั้นตลาดสดแล้วไอ้ก็ได้กาแฟคาปูชิโน่ค่ะนี่โอ้แดดจ้าเกินไปมาจากทุกคนก็มาดูนะคะว่าสิ่งที่ไอ้ไปช็อปมาวันนี้มีอะไรบ้างนะคะก็จากร้าน H&M นะคะหรือภาษาสวีเดนเขาเรียกว่าฮัวเอ็มฮัวเอ็มนะคะไอ้ก็ได้มา2ชิ้นนะคะจากฮัวเอ็มนะคะก็เป็นกางเกงใส่สบายๆหลวมๆนี่แหละค่ะนะคะมันจะเป็นกางเกงผ้าอะไรผ้าลินินหรือเปล่านะคะเนี่ยค่ะกางเกงมันจะเป็นทรงนี้นะคะเอวมันจะเป็นเอวสูงนะมันจะเป็นเอวสูงข้างหลังมีกระเป๋าหลอกด้วยนะคะจริงๆมันล้วงไม่ได้แต่ข้างหน้าก็จะเป็นกระดุมอย่างเงี้ยค่ะติดกระดุมนะคะติดกระดุมแล้วก็จะเป็นจีบด้านหน้าด้วยนะคะความยาวนะคะดูจากหุ่นก็จะอยู่ที่ประมาณเหนือข้อเท้านิดนึงนะคะเป็นแบบขาลอยๆอะค่ะแต่ด้วยความที่เราก็เตี้ยนิดนึงแล้วเตี้ยแล้วก็อวบใช่ไหมคะก็คือจริงๆถ้าด้วยความสูงไอจะต้องใส่ไซส์ S นะคะไซส์ small แต่ว่าด้วยความกว้างของไอก็เลยไม่สามารถที่จะใส่ไซส์ S ได้นะคะไอก็เลยใส่ไซส์ M นะคะมีเดียมก็คือเป็นไซส์36นั่นเองนะคะก็เดี๋ยวไอใส่ให้ดูเนาะอวบเนาะอวบระยะเริ่มต้นต่อไปนะคะต่อไปก็จะเป็นเสื้อค่ะเสื้อตัวนี้เขาลดราคานะคะเหลือแค่60โครนเท่านั้นนะคะเป็นแขนจีบแบบนี้นะคะแขนตุ๊กตา ยาวๆค่ะไอก็เป็นคนที่แพ้ทางเสื้อสีขาวแบบนี้นะคะอยู่เมืองไทยก็มีแบบมีเยอะมากอยู่สวีเดนก็ไปทีไรถ้าเจอเสื้อขาวลักษณะแบบแขนตุ๊กตาจีบๆนี่คือจะซื้อทันทีนะคะข้างหน้าจะเป็นอย่างนี้นะคะข้างหลังแอบเซ็กซี่นะคะผ่าหลังเลยนะคะแต่เป็นโบนะคะเป็นโบมัดอย่างนี้นะคะเขาลดราคานะคะจาก149เหลือ60โครนนะคะเป็นผ้าฝ้ายนะคะผ้าฝ้ายเดี๋ยวเราดูว่าผลิตจากประเทศอะไรถ้าเป็นบังกลาเทศเนี่ยจะเป็นผ้าฝ้ายที่คุณภาพดีหน่อยอ๋อมาจากตุรกีค่ะตุรกีก็ผ้าฝ้ายดีค่ะผ้าฝ้ายดีส่วนกางเกงลินินนะคะกางเกงลินินตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่299โครนนะคะ299โครนนะคะลินินของแท้หรือเปล่าทำไมถูกกัน299ก็จากร้าน H&M ก็มี2อย่างนะคะต่อไปก็จะเป็นไม่สีร้าน H&M ไอได้นี่มาด้วยได้โบมัดผม2อันนะคะขาวดำเป็นลายจุดนะคะลายจุดหรือว่าลายขวางอะไรเนี่ยเป็นทางของไออยู่แล้วนะคะราคาอยู่ที่49.9 ก็50โครนค่ะที่บ้านเรา5บาท10บาทเองเนี่ย อยู่ที่นี่ทุกคน50โครน50คูณ 3.2 นะคะแล้วก็ได้คาดผมค่ะคาดผมนะคะคาดผมลดราคาเหลือแค่20โครนต่ออันค่ะถ้าบ้านเราก็อันละกี่บาทคะทุกคน10บาทเป็นไงคะสวยไหมทุกคนดารินยกคลิปหนึ่งดูสกอร์จะมีนอกเกนตะโกนบอกพี่ขุนเขาอาบน้ำอยู่อันนี้สีนี้ใครชอบบ้างต่อไปเป็นสีนี้ค่ะสีชมพูอันนี้ไม่ได้ซื้อที่ร้าน H&M นะไอซื้อที่ร้านอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยไอจำชื่อร้านไม่ได้แล้วนะคะเป็นร้านที่ขายของแบบเอ็กเซสซอรี่อะไรต่างๆเนี่ยโอ้ยสายตาสั้นตอนนี้มองไม่เห็นตัวเองมันเป็นยังไงเนี่ยใส่แว่นก่อนไอสายตาสั้นมากทุกคนโชว์หน้าผากเถิดๆแบนๆได้มาแล้วนะคะกี่อย่างที่รีวิวไปต่อไปก็จะเป็นอยู่ดีๆอยากได้สีทาเล็บเคยซื้อสีทาเล็บแบบไอ้เป็นคนไม่ชอบทาเล็บแต่ว่ารอบนี้ไอ้จะบอกว่าพอวันที่ไอ้ไปเก็บบลูเบอรี่ใช่ไหมซอกเล็บไอ้มันก็ดำมากแต่ไอ้เอามะนาวขัดมันก็ขาวดีค่ะแต่เผื่อวันหลังไปเก็บอีกไอ้ก็เลยจะซื้อสีทาเล็บออกมานะคะก็จะเป็นสีออกเบสเป็นสีเนื้อๆนะคะอมชมพูนิดๆนะคะแสงมันจะจ้าไปหน่อยเนาะทุกคนสีนี้นะคะแล้วก็ได้น้ำยาล้างเล็บมาด้วยนะคะของยี่ห้อเดียวกันเลยค่ะ SC อะไรนะคะตัวนี้จะเป็นสีทาเล็บผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับเล็บที่คุณภาพดีอยู่นะคะแล้วก็อุ้ยต่อไปก็จะเป็นก็ลืมไป2ตัวนี้ซื้อจากร้าน Kix นะคะ Kix ที่มันขายพวกเครื่องสำอางเนาะแล้วก็ตัวต่อไปที่ซื้อจากร้าน Kix ก็คือเป็นเจลเขียนคิ้วของอนาตาเซียค่ะสีเป็นสีดาร์กบราวน์นะคะซึ่งตัวนี้อาจจะใช้เป็นคือไอ้ใช้ของอนาตาเซียมาหลายปีมากแล้วก็ตลับนี้เป็นตลับที่3ที่ไอ้ซื้อนะวันนี้ไปซื้อก็เอากล่องเก่าไปด้วยเพื่อที่เจนจะได้ใช้สีเดิมนะคะก็คือคิ้วไออ่ะอาจจะเป็นคนเขียนคิ้วแบบไม่เข้มมากคือเขียนให้มันแบบใกล้เคียงกับธรรมชาติมากที่สุดถ้าเราเขียนด้วยเจลอ่ะมันฝึกการไลท์การเขียนคิ้วว่าเราจะลงหนักหรือลงเบานะคะอย่างเราไม่ได้เป็นคนแต่งหน้าจัดคือแต่งหน้าบางมากนะคะเพราะฉะนั้นการเขียนคิ้วก็คือจะไลท์แบบบางๆนะคะซึ่งอย่างวันนี้ก็โอ๊ยคิ้วลบแล้วนี่ก็ของอนาตาเซียนะคะทุกคนนะคะแล้วไอก็จะมีดินสอเขียนคิ้วที่แม่แอนน่ะเคยส่งมาให้ใช้ก็
ช้จนเกือบหมดนะคะสั้นกุดเหลือแค่นี้เองนะคะก็ยังไม่ได้ซื้อดินสอเขียนคิ้วใหม่นะคะก็จะใช้ของแม่แอนให้หมดก่อนแล้วก็จะซื้อนะคะแต่เจลนี่คือเหลือเท่าเม็ดหัวไม่ขีดนะคะที่อยู่ในตลับนึงนะคะขวดนึงเนี่ยใช้ได้ไอใช้ได้เป็นปีอ่ะก็คือไอใช้ของเขามาหลายปีแล้วนี่เป็นตลับที่3นะคะทุกคนดีมากนะคะสีเป็นสีดาร์กบราวน์สีนี้นะคะทุกคนนะคะต่อไปก็จะเป็นครีมนะคะผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าซึ่งมันก็หมดพอดีนะคะมันก็หมดพอดีก็เลยได้มานะคะตัวนี้ไอใช้ของครีมอินออยล์นะคะของไบโอเทิร์มค่ะตัวนี้นะคะครีมอินออยล์เนี่ยมันจะเป็นครีมทาหน้าที่ใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืนแล้วก็จะมีความแบบความชุ่มชื้นมีความออยล์มีความครีมนะคะแล้วเพลินว่าเราอยู่เมืองหนาวในหน้ามันแห้งนะคะแล้วไออย่างไอเนี่ยก็อายุมากแล้วมันผิวเราอ่ะชั้นผิวเราอ่ะมันบางด้วยแล้วก็ผลิตคอลลาเจนได้น้อยมากๆนะคะซึ่งครีมที่ใช้ไอก็หาตัวที่เหมาะสมแล้วไอใช้ผลิตภัณฑ์ของไบโอเทอร์มเนี่ยมาไอคิดว่าน่าจะประมาณ5ปีแล้วคือใช้ไม่แพ้ใช้ดีนะคะแล้วราคาเนี่ยไม่ได้สูงมากมันเป็นเซรั่มค่ะเป็นเซรั่มนะคะแต่ไอใช้สีฟ้านะคะเพราะว่าถ้าเป็นเซรั่มที่เป็นรุ่นเดียวกันเนี่ยมันจะแพงมากๆนะคะแพงมากสำหรับไอนะทุกคนแต่ไม่ใช่ว่าไอก็เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ราคามันแบบไม่สูงปี๊ดอะค่ะคือใช้ตามรายได้เอาง่ายๆนะคะหากจะซื้อแพงกว่านี้ถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้นะแต่ว่าซื้อได้เงินทุกคนคือเอาพอประมาณนะเอาแค่พออยู่ได้นะคะก็ตัวนี้นะคะตัวนี้30มิลลิลิตรนะคะครีมอินออยล์ตัวนี้ราคา665มิลลิลิตรนะคะแต่ว่าไอ้เจ้าเซรั่มตัวเนี้ย30มิลลิลิตร585โครนค่ะนะคะตัวนี้นะคะใช้ได้กับทุกสภาพผิวนะคะใช้ได้กับทุกสภาพผิวตัวนี้นะคะก็โอเคแล้วเขาก็ให้ตัวอย่างของเซรั่มที่เป็นสูตรเดียวกันที่เป็นเซรั่มอินออยล์เนี่ยค่ะเขาให้ตัวอย่างมาตั้ง4ซองอะค่ะเขาให้ตัวอย่างมา4ซองประมาณว่าใช้ดีก็จะได้ไปซื้ออีกเงี้ยค่ะคือจริงๆวันนี้ไปเจอเพื่อนร่วมงานด้วยที่ร้านโอเลียนแล้วเขาก็เดินไปกับไอ้เขาก็อยากรู้ว่าไอ้จะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็สนใจมากก่อนที่คนขายจะมาไอ้ก็บรรยายให้เขาอย่างดีเลยเพราะตัวเองใช้มาหลายปีแล้วมันก็ดีจริงๆเงี้ยพอหลังจากที่ไอ้ซื้อเขาก็เลยบอกว่าขอตัวอย่างได้ไหมอะไรเงี้ยเขาอยากได้ตัวอย่างไปลองใช้อะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละเจอกันก็กรี๊ดเลยนะคะเครื่องสำอางของเราทั้งหมดก็มีเท่านี้ใช่ไหมคะตะกี้เสื้อผ้าจากเจ้า H&M ก็รีวิวไปแล้วเหลือตัวสุดท้ายทุกคนอยากรู้ว่าไอ้ซื้ออะไรมาไอ้ไม่รู้ว่าจะกล้าลองให้ทุกคนเห็นไหม อันนี้เป็นความใฝ่ฝันมากคือกางเกงยีนขาดไอ้เคยมีกางเกงยีนขาดน่ะสมัยอยู่เมืองไทยมันนานแล้วตั้งแต่สมัยไอ้ยังแบบยังอายุไม่มากนะคะสมัยประมาณ30อะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ไอ้ก็46แล้วแต่ไอ้ยังนึกถึงกางเกงยีนขาขาดกางเกงยีนขาดนะซึ่งทุกครั้งที่ไอ้จะซื้อไอ้ไปกับพี่ขุนไอ้จะไม่ได้ซื้อพี่ขุนจะพูดเสมอว่าไม่สวยเหมือนขอทานอะไรอย่างเงี้ยไอ้ก็แบบว่าสไตล์ไอ้ก็จะเป็นแบบชิลๆไอ้ชอบแต่งตัวสไตล์แบบชิลๆสปอร์ตสปอร์ตบ้างอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นกางเกงยีนขาดจริงๆทุกคน ทุกคนดูสิเนี่ยมันขาดจริงๆค่ะมันเป็นร้านนึงที่เขาเอาของนำเข้าจากประเทศอิตาลีนะคะซึ่งขายราคาย่อมเยาอยู่นะคะแต่จำไม่ได้ว่า299 299โคนหรือ399นี่แหละแต่ว่าถ้าสมมุติว่าไอ้ใส่แล้วอ่ะมันไม่โอเคไอ้สามารถเปลี่ยนได้แต่ไม่สามารถคืนได้นะคะภายใน7วันแต่คิดว่าไอ้เลือกตัวใหญ่ที่สุดเพราะไอ้อยากใส่อะไรที่มันแบบว่ารีแลกซ์เลยอย่างเงี้ยค่ะทุกคนไอ้ก็เลยเลือกไซส์38เลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไอ้จะใส่ให้ดูเนาะไอ้ก็จะลองให้ดูทั้งกางเกงทั้ง2ตัวนะคะส่วนเสื้ออะไรอย่างเงี้ยจะไม่ลองเนาะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่ากางเกง2ตัวนี้มันจะเป็นยังไงเนาะกางเกงตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นเอวสูงนะคะเอวสูงแล้วก็ข้างล่างก็จะทิ้งขาประมาณไอ้ก็เตี้ยหน่อยอะเนาะจริงๆมันจะอยู่ที่ประมาณเหนือข้อเท้านิดนึงนะคะก็จะประมาณนี้ข้างหลังก็ประมาณนี้ไออ้วกค่ะทุกคนตอนนี้ไอ้ขมแหลวท้องอยู่นะพุงยื่นมากเลยมันก็จะประมาณนี้นะคะก็คือช่วงนี้กางเกงเอวสูงเนี่ยมันกำลังแบบเป็นที่นิยมอะค่ะแล้วก็ชายจะทิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งไอ้ก็คิดว่ามันใส่สบายดีนะคะใส่สบายดีทุกคนว่าไงทุกคนขามันก็จะอวบตันๆนะคะขาโต๊ะสนุกนะคะคือทำงานแล้วยืนมากเนาะมันก็จะอย่างนี้แหละก็มันก็จะเป็นกางเกงแบบ
ใส่สบายๆรีแลกซ์ถ้าพี่ขุนไม่อยากเดินด้วยก็ไม่ต้องเดินกับไอ้ไอ้ชอบกางเกงขาดค่ะทุกคนเนี่ยแล้วมันเป็นกางเกงผ้ายืดไงเวลานั่งก็แบบคือสบายอ่ะทุกคนสบายแล้วไซส์38คือยังหลวมเนี่ยดูความแบบความกว้างอ่ะยังได้อีกเยอะแล้วเดี๋ยวกางเกงยีนยืดเวลาซักมันก็จะยืดไปเรื่อยๆนะเนี่ยค่ะเนาะก็ใส่แบบสบายๆอะไรหลวมๆอย่างเงี้ยแต่ว่าแบบนี้ใส่ไปเก็บเห็ดไม่ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวไอ้ตัวเห็บมันจะไต่เข้ามาไอ้ชอบจริงๆตัวนี้ชอบเป็นพิเศษเลยแล้วเป็นความฝันของไอ้เลยที่อยากได้เกงยีนขาดทุกคนไอ้ได้แล้วพี่ขุนยังไม่เห็นนะแอนซิงไอ้เรียกพี่ขุนออกมาดูเกงยีนขาดเดี๋ยวรอดูนะว่าเขาจะว่ายังไงเอาดูชุดสองแล้วไม่เสร็จได้เขาบอกว่าโนไม่นะไม่ Varför köper du trasiga kläder? Ah? สวยดีอ่ะทุกคนเห็นไหมไอบอกแล้วว่าซื้อเนี่ยจะมาแม่ทำไมซื้อเสื้อผ้าที่มันขาดเราจะเรียกว่าแม่สักทีเห็นไหมเขาบอกว่าฉันจะต้องอยู่ด้วยแล้วก็บอกเธอเขาไม่ชอบเลยแต่ไอชอบอ่ะทุกคนเอาไงดีอ่ะไอไม่อยากคืนอ่ะยอวินินเตแลมนะที่บอกอ่ะได้มีนะเพลงอ่ะก็สตอร์ทุกคนในที่นี่เอทรูยอ What's the date ท่านน้องไหนJag kan ta av dina gamla jeans och ta sönder dem så kan du få dem gratis. Nej, men jag kan inte ta på mig. Nej, jag vet. Jag har gått upp i vikt, men det här är 38. Ja. Jätteskönt. Gött. ทุกคนพี่ขุนไม่ชอบอ่ะแต่ว่าไอ้จะเอาเพราะว่ามันเป็นชีวิตของไอ้ Defint. Nej. Jo. Nej. Jo, snälla. Det är fint. De var fina, de byxorna. เขาบอกว่าไอ้อ่ะสวยแต่กางเกงอ่ะไม่สวยกางเกงตัวนี้ซื้อจากไทยแลนด์นะคะตอนไปเที่ยวกระบี่ใส่ดีมากเลยแล้วทรงสวยมากเนี่ยค่ะพี่ขุนก็ชอบตัวนี้นะคะแล้วก็กางเกงของ H&M พี่ขุนก็ชอบเดี๋ยวหัวอ๋อเดี๋ยวฮอมมิสอ่ะเอาล่ะทุกคน การรีวิวเปิดถุงช็อปของไอ้ก็เสร็จสิ้นเพียงเท่านี้เป็นไงพี่ขุนวิ่งเกมดูทิกยมเด้อทำดีต่ะอ๋อเขาชอบของ H&M ด้วยนะคะทิกยูอมเดนฮาร์ซะย่อ den är jättefin den är snygg den är snygg ฮะ den kan du ta bort lappen på jo jag har inte tagit bort det jag har inte tagit bort hejdå hejdå ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามแล้วก็รับชมค่ะขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบายบายบายสวยอ่ะสวยไม่สวย Oh my god